ก็ชื่อบอลธนวัฒน์วงชัยนะครับก็เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่12มกราคมปีหน้าครับก็เป็นกิจกรรมที่เราคิดกันในหมู่นักศึกษานะครับว่าผ่านมา 5-6 ปีแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยการพัฒนาประเทศเนี่ยมันตามหลังคนอื่นเขามากเศรษฐกิจเราโตคนอาจจะบอกว่ามันโต 2-3% แต่ว่าคนอื่นเขาโต 6-7% อย่างเงี้ยถ้าปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยอนาคตเราอาจจะตามหลังเราพม่าก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราปล่อยอนาคตของเราไว้ในมือของลุงกลุ่มนี้ต่อไปเนี่ยน่าจะไม่เข้าท่านะครับเราเป็นห่วงอนาคตของตัวเองเราเป็นห่วงอนาคตของประเทศหลังจากนี้ไปแล้วเราก็อยากจะให้เขาฟังเสียงของเราจริงๆนะครับการที่เราไปติดแท็กบนโลกออนไลน์เขาก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะฮะแต่ส่วนมากไม่ฟังนะครับเราเลยคิดว่าเปลี่ยนแฮชแท็กเรียนการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์เนี่ยให้ลงมาสู่สิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เพื่อเขาจะฟังเสียงของเราให้มากขึ้นลุงไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งลุงหมายถึงสิ่งที่ทำให้ประเทศตกต่ำย่ำแย่เป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศเช่นใครถ้าใครรู้ตัวว่ามีพฤติกรรมอย่างนั้นจะรับก็รับไปนะครับในเส้นชัยของเราเนี่ยเราจะมีการประกาศจุดยืนร่วมกัน3ข้อข้อที่1ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเอาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนกลับคืนมาทำให้ประชาชนเนี่ยกินดีอยู่ดีมีปากท้องที่ดีเหมือนอดีต2ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกสิทธิและก็เสรีภาพให้กับประชาชนนะครับข้อที่3ก็คือต้องมีการหยุดใช้อำนาจเอื้อพวกพ้องนะฮะที่เราเห็นมาตลอดแหวนยืมแม่นาฬิกายืมเพื่อนนักการเมืองบางคนที่อยู่ซีกรัฐบาลไปบุกรุกป่าพันกว่าไร่แต่ว่าประชาชนเนี่ยแค่ไปใช้ที่ดินทำกินแค่ไม่กี่ไร่ก็โดนดำเนินคดีติดคุกกันแบบ5ปี10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นธรรมแล้วก็การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันทำให้กฎหมายมันดูไร้ความศักดิ์สิทธิ์ครับก็เกินคาดมากนะฮะตอนแรกเราคุยกันไว้ว่าอยากจะได้คนสัก 2,000 คนในระยะเวลา7วันเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็ปิดจนถึงตอนนี้เนี่ยคนลงทะเบียนมา 7,000 กว่าคนความคืบหน้าอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งให้ทราบทางเพจวิ่งไล่ลุงต่อไปอยากให้ได้สัก 10,000 นึงนะครับ ถ้าเกินนี่ผมว่าก็ต้องลุงก็คงต้องพิจารณาตัวเองนะครับว่าคนออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ต้องฟังเสียงเขาบ้างแล้วแหละก็ให้ทุกคนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าการจะมาวิ่งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องวิ่งวันงานนะมันต้องมีการซ้อมใช่ไหมครับก่อนจะมาวิ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่การซ้อมไปถึงจนวันวิ่งแล้วบางคนอาจจะติดด้วยซ้ำไปนะครับพอวิ่งทุกวันแล้วเนี่ยมันก็จะคุ้นชินแล้วก็วิ่งไปทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพที่ดีจากการวิ่งนะครับก็มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วก็ได้แสดงพลังของประชาชนด้วยแต่ว่าเราจะเริ่มปล่อยแถววิ่งเนี่ยตอน 5:30 คนที่เป็นประธานปล่อยแถววิ่งเนี่ยจะเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเป็นคนที่เป็นคู่ปรับของลุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในงานว่าจะเป็นใครครับครับก็จริงๆแล้วมันก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับให้ของขวัญปีใหม่คนไทยได้นะครับด้วยการที่ลุงเนี่ยเซ็นใบลาออกใบลาออกของลุงจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดให้กับคนไทยในปีใหม่นี้